มากันที่สารอุทธร์นะคะยกคำร้องนะคะไม่อนุญาตให้ประกันนายอานทน์แกนนำมอบคณะราษฎรในคดีจัดการชุมนุมเมื่อวันที่19-20กันยายนค่ะโดยชี้ว่ามีพฤติการกระทําผิดหลายท้องที่หากปล่อยชั่วคราวจะไปก่อความวุ่นวายอีกและผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้ค่ะ ที่ศาลอาญานะคะภายหลังจากเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทโชคอํานวยวงบุญริศพนักง,งานสอบสวนสอนอชนะสงครามได้ยื่นฝากขังครั้งแรกนายอ,อนนท์นำพาทนายความและแก่นํำคณะราษฎรผู้ต้องหาคดีชุมนุมจัดกิจกรรมปักหมุดคณะราษฎรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันและท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19-20กกันยายนโดยยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อย ัวชั่วคราวนะคะต่อมาทนายความของนายอานนท์ก็ได้ยื่นอุทธร์คำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อสารอุทธร์ล่าสุดค่ะสารอุทธร์มีคำสั่งเมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะให้ยกคำร้องโดยสารอุทธรพ์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทำตามข้อกล่าวหามีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลจำนวนมากอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นและส่ง ผลกระทําเป็นวงกว้างอีกทั้งผู้ต้องหาขึ้นปราศัยชักนําให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินโดยปรากฏว่ามีการบุกรุกทําลายทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้เมื่อพิจารณาคําคัดค้านของพนักง,งานสอบสวนแล้วอย่างปรากฏว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีในหลายท้องที่ประกอบกับผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มตามหมายจับกรณีมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าในชั้นนี้หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นและน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีกรณีกรณีนี้ก็เลยสมควรรอฟังการสอบสวนก่อนคําสั่งสารชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้วซึ่งขณะนี้ค่ะนายอนนนนำพาก็ยังถูกคุมขังนะคะอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพโดยจะครบกรําหนดฝ หลังครั้งแรกวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ